ทุกวันนี้มันเป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องตระหนักแล้วว่าสภาพแวดล้อมมันมีความสำคัญต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกับการออกแบบสถาปัตยกรรมเราต้องเก็บต้นไม้ใหญ่นั่นทำให้เกิดสถาปัตยกรรมที่เอื้อต่อสภาพแวดล้อมมันช่วยกันหมดไงเรารักษาธรรมชาติธรรมชาติรักษาชีวิตอย่าลืมว่าต้นไม้เนี่ยมันคือวิศวกรรมมันคือโครงสร้างมันคือธรรมชาติมันคือสถาปัตยกรรมคือทุกอย่างธรรมชาติมีเหตุมีผลทั้งนั้นเลยต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยถ้าเอียงตรงนี้แล้วตรงนี้โบอย่างเช่นตรงนี้เอียงตรงนี้ตรงนี้โบเนี่ยรากเขาจะต้องอยู่ทางด้านนู้นเยอะมากเลยเพราะบาลานซิ่งทางธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากต้นไม้ตรงนี้ถ้าบาลานซิ่งไม่ดีมันก็ล้มทุกอย่างเป็นเรื่องของการรักษาพันเผ่าพันเอาไว้มันก็สะท้อนออกมาว่าอะไรที่จะทำให้อยู่กับธรรมชาติและอยู่รอดดำรงพันธุ์ได้ถ้าคุณออกแบบเนี่ยที่มันนอกสภาพแวดล้อมที่มันเหมาะมันควรเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะแถวเขาใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นกันเยอะนึกออกไหมครับทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะต้องออกแบบโดยรูปทรงต่างประเทศแล้วมันกระอักกระอ่วนไหมถ้าคุณจะอยู่เขาใหญ่คุณอยากจะเห็นธรรมชาติทำไมคุณต้องทำหน้าต่างเท่ารูหนูอ่ะเพราะคุณไปติดอยู่กับสไตล์แต่สไตล์นั้นมันมีเหตุผลที่มันจะอยู่ในที่ของเขาแต่ไม่ใช่ที่ของเราอ่ะเหมือนกันเนี่ยถ้าเพื่อนอยากจะเห็นต้นไม้อย่างที่มีชีวิตไม่ก็ต้องทำบ้านอย่างที่เป็นกระจกอยู่ดิตื่นมาก็เห็นต้นไม้นอนก็เห็นต้นไม้มันเป็นความเหมาะสมที่มันเรียกว่าออกแบบทางสถาปัตยกรรมให้ถูกต้องให้อยู่กับธรรมชาติได้ต้นไม้3ต้นเนี่ยเป็นต้นกำกับการออกแบบเช็คความสูงขึ้นไปหมดเลยว่าพ้นนะบ้านหลังนี้เกือบ20ปีแล้วพ้นหมดเลยแต่คุณดูสิต้นไม้มันต้องโตไงมันเริ่มเบียดเขาเริ่มเบียดเข้าไปแล้วก็แก้ไปถ้าวันนึงเขาเบียดโครงสร้างมากยิ่งขึ้นเขาก็ให้เขาเบียดไปแล้วก็ไปแก้เอาเพราะความรักไงความรักที่มันเกิดขึ้นว่าให้เราเติบโตมากับตรงนี้เราโตกันมาด้วยต้นไม้นะโตกันมาด้วยบ่อปลาก็เติบโตมาสภาพแวดล้อมแบบนี้มันก็ถึงเข้าเลือดเข้าเนื้อไปแล้วบ้านหลังนี้มันสนองตัณหาของสถาปนิกมั้งคือเพชรชอบแบบนี้ก็ต้องทำอะไรสักอย่างนึงที่เฮ้ยนี่คือตัวตนของกูอะมันคือการผสมผสานกันระหว่างไอ้เทคโนโลยีที่มันการบินกับต้นไม้ที่มันต้นไม้ใหญ่ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดมาเป็นบ้านตรงนั้นไงมีชิ้นส่วนทั้งหลายชิ้นที่มาจากเครื่องบินทั้งนั้นเลยนี่เป็นเมนโรเตอร์ของเฮลิคอปเตอร์มันเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวถ้าไปออกแบบให้ลูกค้าแล้วเราไปฟอร์สเขาว่าต้องออกแบบนี้นะต้องออกแบบนี้นะอีกบริษัทต้องปิดอยู่ดีเพราะคุณจะไม่ได้งานหรอกคุณจะมีคนสักกี่คนที่มีแพชชั่นตรงกับเราเราพยายามทำงานที่มันมีคุณภาพในเชิงสถาปัตยกรรมอย่างเช่นโครงการทับแขกที่กระบี่เนี่ยเป็นโครงการตัวอย่างเลยเราไปทำเนี่ยเห็นพื้นที่5ไร่ต้นไม้แน่นแบบนี้ครับเราก็ปล่อยให้ต้นไม้เนี่ยทะลุขึ้นมาแล้วก็มีบาร์ทับอยู่ทางด้านนี้เลยแล้วตรงนี้ก็เป็นระเบียงมองเห็นฟ้ามองเห็นต้นไม้เป็นข้อพิเศษของทับแขกนี่ก็คือว่าให้ความสำคัญกับธรรมชาติไง
มันไม่มีที่ไหนหรอกที่คุณนั่งในบาร์ทับแล้วคุณได้โอบกอดต้นไม้ใหญ่ไปด้วยหลักการของ49คือเคารพในความคิดของทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกแบบทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเสนอไอเดียปีนี้มาฉลอง35ปีองค์ความรู้ที่มันมีอยู่เนี่ยมันควรจะเผยแพร่ไปกับวงการอาชีพเราผมว่ามันทุกอาชีพนะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคุณจะทำอะไรก็ตามประสบเลยคุณต้องทำในสิ่งที่คุณรักมันเป็นแรงผลักดันที่มหาศาลที่สุดเลยเวลานั่งทำแบบละเอียดกับน้องๆเฮ้ยตรงนี้เนี่ยคุณคิดเชิงชายตรงนี้คุณตรงนี้ต้องมีคิ้วนะตรงนี้ต้องเซตนะตรงนี้ต้องห่าง2นิ้วนะเพื่อที่ให้มันเกิดรีเทลตรงนี้ขึ้นมานั่นมันคือ passion นั่นมันคือความสุขของการทำสถาปัตยกรรมมันทำให้เรามีความต่อเนื่องมีพลังที่จะทำต่อไป